โอเคสวัสดียามเช้านะฮะก็401เข้ารางสองนะครับล้อดีกับ202นะครับเพราะว่าเสียเวลามาเยอะมากนะครับช้าไปช้าตรงสถานีบ้านใหม่นะครับออกมาตอน 7:21 คือออกจากพิษณุโลกตามเวลาแต่มาเสียเวลาตรงสถานีบ้านใหม่นะครับตอนนี้ก็เสียเวลาไป1ชั่วโมงนะครับก็เท่ากับ60นาทีกว่าตรวจตามที่สถานีชุมแสงที่สถานีชุมแสงผู้โดยสารที่ต่อรถสถานีชุมแสงต่อรถจากขบวนรถคนเยอะนะครับเพราะว่าคนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพก็วันนี้แหละนะครับนะกลับไปทำงานนะครับที่กรุงเทพนะสองศูนย์สองกำลังมานะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้บนสถานีคนเยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนจะเยอะแค่ไหนนะครับเมื่อวานถ่ายที่รังสิตก็เยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ที่สถานีชุมแสงก็กลับมาถึงชุมแสงนะครับก็ไม่ได้มาอยู่นี่นะครับแต่ว่ามาอยู่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่4พฤษภาก็ต้องไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อไปตัดชุดสันนักเรียนนะครับนะตัดสูตรนะครับนะแล้วพอเปิดเทอมเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ชุมแสงอีกแล้วก็คือจะไปเรียนที่นู่นนะครับไปเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นะครับซึ่งผมก็น่าจะเป็นคนเดียวจากนครสวรรค์ที่ไปเรียนนะครับนะเพราะว่าคนที่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในกรุงเทพนะครับคนในกรุงเทพนนทบุรีเต็มหมดนะครับมีผมคนเดียวจากนครสวรรค์ที่มาไกลสุดระหว่างนี้ก็ถ่ายรถไฟตามปกตินะครับนะระหว่างรอถึงวันที่4พฤษภานะครับนะก็เมื่อวานก็ทำคลิปรีวิวการเดินทาง2-1จากรังสิตมาชุมแสงนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็เมื่อคืนมาถึงชุมแสงตอนประมาณ1:10กว่านะครับเพราะว่ารถมันเสียเวลาด้วยนะครับล้อหลีกหลายขบวนเลยเมื่อวานนี้102/4028/634/630/638แล้วก็สวนกันนะครับที่รังสิตก็คือ72และสวนกันแถวบ้านหมอท่าเรือก็คือ112นะครับเมื่อวานโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าคนจะเยอะแค่ไหนนะครับ202ออสตอมโอเคมานะฮะ202เสียเวลามานะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเท่ากับ60นาทีนะครับออสตอมดูซิว่าคนจะเยอะไหมบนสถานีชุมแสงก็เยอะนะออสตอม4116ดูบนสถานีชุมแสงนะครับคนเยอะเหมือนกันนะฮะขบวนรถที่เข้าเทียบชานชาลาลังไปกรุงเทพพิษโลกของเมื่อวานนะครับเที่ยวล่องขบวนที่202จากทางสถานีกรุงเทพไปของเมื่อวานนะครับกรุงเทพพิษโลกนะฮะคนเริ่มทยอยกลับเข้ากรุงเทพแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับโอ้วันนี้รถเสียเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารในการเดินทางถ้ารถธรรมดายังพอนั่งได้นะคนก็เยอะแต่พอนั่งได้แต่ถ้ารถเร็วนี่แปลกนะครับเพราะว่าคนเยอะโอเค401ก็ออกแล้วนะครับเมื่อวานก็ไปถ่ายที่รังสิตนะครับก่อนนั่ง2-1กลับมาเมื่อออกจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองประกดขับติดลุงประเทศปากน้ำโพและนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับน่าจะไปถึงกรุงเทพตอนประมาณ
บ่าย3ก็กว่าหรือว่าอาจจะ16นาฬิกาก็เป็นได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าออกจากชุมแสไปเนี่ยมันจะเสียเวลาขึ้นจาก60เป็น100นาทีหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะครับนะมันก็เป็นไปได้นะครับนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงก็เท่ากับ60นาทีนะครับ60นาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมงไม่รู้เลยเสียเวลามาเพราะอะไรหัวรถจักรเสียก็มีส่วนนะครับคนก็เยอะอยู่พอประมาณแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ไปสวยงามฮะ401และ202ไม่ค่อยได้มาเจอกันที่ชุมแสงสักเท่าไหร่